ตัวเลข PMI นะคะดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนะคะภาคบริการของจีนเดือนล่าสุดปรากฏว่ามีการปรับตัวเร่งตัวขึ้นนะคะก็หมายถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจอาจจะมีการกิจกรรมที่คึกคักมากยิ่งขึ้นนะคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด 1.75% เปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bankจีนผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการค่ะหรือ PMI ที่จัดทำโดยไชซินนะคะแล้วก็ S&P Global เดือนพฤศจิกายนแตะระดับ 51.5 เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคมค่ะที่อยู่ที่ 50.4 ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในรอบ3เดือนแต่ก็ยังถือว่าอ่อนแอกว่าค่าเฉลี่ยในระยะยาวนะคะตัวเลขดังกล่าวสะท้อนค่ะว่ากิจกรรมภาคบริการของจีนเนี่ยขยายตัวเร็วขึ้นในเดือนพฤศจิกายนโดยธุรกิจใหม่ๆปรับตัวดีขึ้นมากที่สุดในรอบ3เดือนท่ามกลางภาวะตลาดที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะตัวเลขล่าสุดสะท้อนภาพที่แตกต่างกันค่ะโดยการสำรวจอย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็พบว่าภาคบริการหดตัวเกินคาดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วทำให้มีการเรียกร้องนะคะให้ภาครัฐเนี่ยออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมด้วยนักวิเคราะห์ก็มองค่ะว่าขนาดและองค์ประกอบในการสำรวจที่แตกต่างกันของบริษัทที่ทำการสำรวจอาจจะอธิบายความแตกต่างที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะดัชนี PMI ที่รวมทั้งภาคการผลิตและก็บริการของไชซินและก็ S&P Global ก็มีการสะท้อนนะคะว่าจีนที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกได้ส่งสัญญาณของการฟื้นตัวนะคะที่การใช้จ่ายของผู้บริโภคเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการผลิตภาคอุตสาหกรรมก็แข็งแกร่งขึ้นและความเชื่อมั่นของตลาดก็เพิ่มขึ้น PMI ที่รวมกิจกรรมการผลิตและบริการเพิ่มขึ้นค่ะเป็น 51.6 จาก 50ในเดือนตุลาคมก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะคะแต่ทางนี้เนี่ยก็ต้องดูข้อมูลหลายๆตัวนะคะเพราะว่าข้อมูลต่างๆก็จะสะท้อนมุมมองที่แตกต่างกันไปค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ